ก็เลยดูกล้องวงจรปิดครับผมครับก็เลยเห็นเหตุการณ์เป็นรถกระบะชนท้ายรถกระบะที่รถมิวเซเว่นที่จอดติดไฟแดงอยู่ครับผมครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายครับผมเป็นสี่แยกเตาไหทางออกไปจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับอยู่อำเภออะไรครับพี่อำเภอเมืองครับผมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เหรอครับใช่ครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักที่จะออกไปจังหวัดร้อยเอ็ดครับไม่มีผู้เสียชีวิตครับผมแต่ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งครับผม